บกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติฟิชชิ่งครับใน EP ที่337นะครับผมหน้าเก็บน้ำหนองปลาไหลแถวกองทรายนะครับผมสนามแข่งเต่านะครับผมวันนี้ลงชิงเหลือ2ระยะครับ36กับ45ครับผมกับไม้ตายเบานะครับผมพอมีอาการอยู่ครับผมลงหน้าดินไป2คันครับมีตอดมีอะไรอยู่นะครับผมแต่ยังไม่ได้ตัวครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับเดี๋ยวมีทีมงานเข้ามาเมื่อคืนก็ได้ไป10กว่าหางนะครับผมตัวสวยๆครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะปลาจะกินฝนจะตกลมจะมาแดดจะออกหรือเปล่านะครับคอยติดตามรับชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2กว่าเกือบบ่าย3แล้วครับผมกับ EP ที่377นะครับผมอยากจะน้องปลาไหลนะครับผมวันนี้เงียบมากครับตั้งแต่ตี5มาครับตอนนี้จะบ่าย3แล้วมั้งครับยังไม่มีตัวกินเลยครับได้แต่ตอดเล่นครับผมนั้นลองได้ไปตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูอีกสักพักหนึ่งครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับผมไหนก็มาแล้วครับผม3วันเลยเหี้ย3วันเลยครับผมวันนี้โอ้น่ารองอยู่นั้นกำลังเก็บของกลับบ้านครับคงจะไม่ไหวนะครับผมอย่างนี้แหละครับเซียนบ่อก็อย่างนี้ครับธรรมชาติก็ไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับ3ระยะนะครับผม3 9 4 5ครับผมกับ5 4เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเลยครับเกือบบ่ายแล้วครับผมโอ้โหน่ารองได้ไซส์สวยๆไปแล้วครับผมโอ้โหตัวแรกของวันนี้ครับผมมาดูไซส์ครับโอ้ไซส์สวยอยู่นะครับสวยงามครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปครับก็มีอาการตอดอะไรอยู่นะครับแต่ยังไม่เอานะครับผมน้ำน่าจะร้อนครับน้ำค่อนข้างตื้นครับผมเดี๋ยวต้องมาดูนะครับปลากินระยะ54ครับแต่ระดับน้ำเท่าเดิมครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมตอนนี้ก็ที่สุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมปลาไม่กินเลยครับผมตั้งแต่เช้าครับผมมาถึงนี่ก็ตีห้ากว่าจะลงเบ็ดก็7โมงเช้าครับผมโอ้เปลี่ยนชิงเหลือตั้งแต่ระยะ36ถึง54เนี่ยครับผมมีอาการบ้างกินบ้างครับเดี๋ยวไม่ได้ตัวครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราน่าจะเข้าบ่อครับผมช่วงนี้หมายธรรมชาติไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับน้ำลงครับปลากินค่อนข้างลึกครับผมหน้าดินก็ไม่กินครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับคณะชาติฟิชชิ่งครับผม EP ที่337ครับผมเก็บน้ำหวังปลาไหลแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ